รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็ขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันนะครับและแน่นอนฮะวันนี้เมนูของเราก็คือครูฟินแอนด์มิลค์เชคครับแน่นอนนะครับชื่อเมนูของเราก็คือครูฟินแอนด์มิลค์เชคนะครับครูฟินเนี่ยจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนะฮะนอกจากครูฟินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับวันนี้ผมเป็นพรีเมียมบัตเตอร์เขามีถึง3รสนะฮะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากสั่งมาชิมเนี่ยสั่งได้เลยที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทั้งหลายแอดแล้วก็เฟซบุ๊กครับแต่วันนี้เนี่ยผมเอาครูฟินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทานคู่กับมิลค์เชคสูตรของเท็ดดี้นะครับมามิลค์เชคนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเครื่องปั่นนะครับเตรียมไว้ก่อนเลยเบสของเราก็คือไอศกรีมนะครับเป็นรสตามชอบได้เลยนะฮะแนะนำถ้าอยากได้แบบความเป็นนมความเป็นครีมเนี่ยก็รสวานิลานะครับจากนั้นนะครับผงมอลต์นะครับแบบนี้เลยนะฮะหาได้แบบไหนก็ใช้ได้เลยนะครับใส่ลงไปนมสดนะครับนิดนึงครับเขาจะได้มีความเหลวเข้ามาหน่อยเห็นไหมครับแค่3อย่างเองไอศกรีมนมสดแล้วก็ผงมอลต์นะครับปิดฝาให้แน่นนะครับเข้าเครื่องแล้วก็ปั่นจนเนื้อเนียนเลยครับเอาละครับเนื้อของเรานะฮะเนียนมากๆเพราะว่าเบสเป็นไอศกรีมนะครับพักไว้ก่อนนะครับอันนี้คือแก้วเสิร์ฟของเรานะครับเป็นงานศิลปะนะฮะใครแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยอันนี้ขอบของเราก็จะเป็นนมข้นหวานแล้วก็คลุกด้วยตัวผงมอลต์นะฮะแต่จะเพิ่มกิมมิคแล้วก็ความอร่อยเข้าไปที่ก้นแก้วนะฮะหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากเวลาเราตักเข้าไปเจอแล้วเจอแบบผงมอลต์หรือว่าเอาหลอดดูดนะฮะอันนี้ก็จะใส่ผงมอลต์เข้าไปที่ก้นแก้วครับจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะมิลค์เชคของเราครับข้นกำลังดีแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับบีบด้วยวิปปิ้งครีมนะฮะที่ตีฟูขึ้นมาโอเคครับแต่อย่างที่บอกจริงๆนะครับว่าเมนูของเราก็คือครูฟินแอนด์มิลค์เชคนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือครูฟินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับวางท็อปเข้าไปเลยครับนี่6ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยเช็ดทีหลังเอาละครับจะเป็นเมนูที่อลังการมากนะครับแต่ว่าก่อนเสิร์ฟนะฮะแนะนำเลยท็อปด้วยผงมอลต์อีกนิดนึงนะครับเพื่อความหอมความอร่อยนะครับเอาละครับโหน่ากินมากๆเลยนะฮะเมนูแบบนี้ผมบอกเลยว่าหาซื้อไม่ได้เราต้องทำเองครับน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูของเราในวันนี้ครับครูฟินแอนด์มิลค์เชคครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีบราวนี่เลมอนมาฝากค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดน้ำมะนาวและกลิ่นเลมอนคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันเตรียมไว้สำหรับเคลือบบราวนี่วิธีทำบราวนี่เลมอนใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยนมผงผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำมะนาวกลิ่นเลมอนและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีค่อยๆเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและไวท์ช็อกโกแลตคอมเพาวละลายคนจนเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นสนิทเคลือบบราวนี่ด้วยรอยัลไอซิ่งให้ทั่วตกแต่งด้วยผิวเลมอนให้สวยงามตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบราวนี่เลมอนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ
นูที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูยำหมูยอสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 37.5 แคลอรี่ต่อยำหมูยอทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 112.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 66.67% เรามาทำยำหมูยอกันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและพริกขี้หนูสับหยาบคนให้เข้ากันใส่หมูยอลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่หอมแขกซอยและขึ้นช่ายหั่นท่อนเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์มีขนมปังทอดร้อนๆมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือขนมปังทอดไส้หมูแดงสำหรับหมูแดงเป็นไส้ที่อร่อยมากอยากให้คุณผู้ชมเก็บไว้เป็นไส้อร่อยประจำชีวิตเลยนะคุณผู้ชมใช้น้ำมันรำข้าวมรกตรับรองจะติดใจข้าวหอมของเราเริ่มจะได้ที่เราก็จะใส่หมูวันนี้เลือกเป็นสันคอหมูบดละเอียดนะคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งหมูสุกก่อนนะครับพอหมูเริ่มสุกเราใช้ผงทำหมูแดงปลาโลโบ้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับผัดให้เข้ากันก็จะมีความเป็นหมูแดงทันทีคุณผู้ชมแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราจะมาห่อลงไปในขนมปังซึ่งเราต้องการรสชาติที่จัดจ้านขึ้นนิดหน่อยคุณผู้ชมสามารถเพิ่มน้ำตาลปี๊บได้นะครับจะมีความหอมมากยิ่งขึ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนอีกนิดนึงและสิ่งที่จะเพิ่มไส้หมูแดงของเราวันนี้ให้มีความหอมมันยิ่งขึ้นนั่นคืออัมพวากะทิแท้ 100% เคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีและน้ำเริ่มงวดลงเล็กน้อยนะครับไส้ของเราจับตัวเป็นก้อนเราต้องเติมแป้งนะคุณผู้ชมใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ประกบใส่ลงไปนะครับผัดจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจับตัวแล้วก็ล่อนจากขอบกระทะครับเอาล่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนมากขึ้นมีความหนืดเหนียวเอาล่ะเราจะปิดไฟพักไส้หมูแดงจนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันนะครับการทำขนมปังต้องเลือกใช้แป้งที่ใช้ทำขนมปังโดยเฉพาะวันนี้ใช้แป้งสาลีทำขนมปังปลายานอวกาศนะครับขนมปังจะขึ้นฟูได้คุณต้องใช้ยีสต์วันนี้ใช้เป็นยีสต์แห้งสำเร็จรูปใส่น้ำตาลทรายตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมใส่ไข่ไก่ลงไปตามด้วยน้ำเราก็จะนวดด้วยมือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วแบบนี้เห็นไหมครับวันนี้เลือกใช้เป็นเนยนะคุณผู้ชมนวดไปเรื่อยๆได้น้ำหนักตามที่เราต้องการแล้วคุณผู้ชมจัดการคลึงแป้งที่ได้ให้เป็นลูกกลมๆพยายามรีดแป้งออกให้มีความหนาเท่ากันนะคุณผู้ชมใส่ไส้หมูแดงที่เราผัดไว้บีบให้สนิทอย่าให้มีรูรั่วนะคุณผู้ชมนี่คือไข่ไก่ที่ตีพอแตกเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิขนมปังที่บรรจุไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วจุ่มลงในไข่เสร็จแล้วก็จุ่มลงไปบนเกล็ดขนมปังแบบนี้วางบนถาดกดให้แบนเล็กน้อยน้ำมันรำข้าวตรามรกตเนี่ยคุณผู้ชมใช้ได้ทั้งทอดและผัดนะครับเริ่มต้นด้วยการหย่อนลงไปในน้ำมันที่อุ่นๆก่อนเอาด้านที่มีเกล็ดขนมปังลงข้างล่าง
เอาละสุกทั้งสองด้านแล้วเราก็จะตักขึ้นน่ารับประทานมากต้องบอกไหมเนี่ยว่าต้องรับประทานเลยครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีคัพเค้กกล้วยหอมมาฝากชื่อเมนูของเราสองคนคือคัพเค้กชาไทยกล้วยหอมครีมชีสค่ะขั้นตอนการทำของเราขั้นตอนแรกคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่ยังกินได้จริงๆหรอ เราต้องบอกก่อนว่ากล้วยหอมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะเอามาทำขนมปอกเปลือกใส่ถุงแช่แข็งไว้จะใช้เมื่อไหร่ออกมาทิ้งไว้จนละลายน้ำที่ออกมาจากกล้วยต้องใช้ด้วยนะมันคือของดีใช้ได้จริงๆไม่เสียแล้วก็ทำให้เค้กของคุณมีกลิ่นหอมมากๆจะบอกคุณผู้ชมว่าชาไทยของเราวันนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าเราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสด้วยคุณผู้ชมกลิ่นคาราเมลกับชาไทยเนี่ยมันเข้ากันดีมากๆเลยค่ะไขมันที่เราใช้วันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะตรามรกตค่ะสังเกตง่ายๆนี่โลโก้ใหญ่มากที่สำคัญฝาสีเหลืองแบบนี้ค่ะเนื้อชิฟฟ่อนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกไข่ขาวไข่แดงไข่แดงเราเอามาใส่ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องมาชั่งตรงวัดชาอะไรใดๆเพราะว่าเพียงแค่คุณมีผงทำสังขยาชาไทยตราโลโก้แบบนี้เมนูเค้กของคุณก็จะสามารถมีกลิ่นชาไทยที่สำคัญรสชาติพอดีด้วยค่ะคือมันจะคาราเมลก็ไม่คาราเมลจะชาไทยก็ไม่ชาไทยแต่รู้ว่ามันเบลนด์กันแล้วมันเท่มากอะถ้าเค้กตัวนี้เป็นเค้กที่เป็นชิฟฟ่อนทำเค้กก็ต้องใช้แป้งสาลีทำเค้กนะคะแป้งเค้กตราลิปบิ้นค่ะสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูและตรา TFM ตรงนี้ใส่แป้งแล้วตามด้วยผงฟูนะคะโอเคนะคิดว่าได้แล้วเสร็จแล้วโอเคไข่ขาวก็ครีมออฟทาทาที่สปีดสูงสุดนะประมาณ30วิไข่ขาวเริ่มจับอากาศเป็นฟองหนาๆแล้วน้ำตาลทรายโอเคดูซิคนไหมสุดยอดโอเคได้เลยนะเข้าเตาอบกัน180องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีระหว่างรอเค้กเราจะมาทำส่วนผสมฟิลลิ่งครีมชีสกันครีมชีสของเราจะเป็นครีมชีสชาไทยขั้นตอนแรกเนี่ยครีมชีสทรงจะสวยแล้วอยู่ตัวใส่เจลาตินลงไปในน้ำร้อนคนให้เข้ากันระหว่างรอจนมีคนเจลาตินกับน้ำร้อนไส้ของเราเป็นไส้ครีมชีสชาไทยเพราะฉะนั้นผงทำสังขยาชาไทยตราโลโก้นะคะ1ซองใส่น
น้ำร้อนตามลงไปค่ะเราก็จะได้สังขยาชาไทยละง่ายมากถ้าคุณเอาขนมปังปิ้งทาเนยแล้วก็เอาสังขยาเนี่ยทาก็ได้แต่เราจะไม่ทำแค่นั้นเพราะว่าเนี้ยเราจะมีครีมชีสใส่ลงไปด้วยแล้วเอาเจ้าตัวเนี้ยมาทำเป็นไส้ครีมชีสของเรานะคุณผู้ชมเป็นครีมชีสที่อยู่ในอุณหภูมิห้องคนส่วนผสมให้พอแตกตัวก่อนจากนั้นนะคุณผู้ชมไส้ฟีลลิ่งของเราก็เป็นครีมชีสชาไทยคาราเมลเพราะฉะนั้นขวดนี้ยังใช้อยู่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนะคะ100กรัมคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใส่เจลาตินลงไปหลังจากที่คนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเราใส่เจลาตินที่เราละลายน้ำร้อนไว้ลงไปนะคะใส่ลงไปก็จะทำให้เขาเซตตัวแล้วก็คงสภาพได้มากขึ้นโอเคคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีตัววงแหวนแบบนานากับอาจารย์เมย์คุณผู้ชมจะเอาถุงบีบใส่เข้าไปเลยก็ได้แต่ว่านานาแนะนำให้ทำอย่างนี้ก่อนเพราะว่าคุณจะสามารถใส่ไส้ได้เยอะขึ้นรอเค้กจนเย็นสนิทนะคะเราดึงตัวเค้กข้างในตรงกลางออกค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเติมไส้ครีมชีสกันเอาละค่ะเราจะเอาวิปปิ้งครีมตีฟูของเราใส่ลงไปในอ่างผสมเนื้อแบบเหนียวอะหรือว่าแบบเข้มข้นถุงบีบของเราใส่หัวกลมเอาไว้นะคะด้วยความที่ไส้ของเราเหนียวมันเป็นเหมือนคัสตาร์ดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใส่เยอะมันจะบีบยากโอเคพอใส่ฟีลลิ่งลงไปเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แต่งหน้าข้างบนเลยเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราทำกล้วยนะเราก็จะมีกล้วยฉาบเนาะวางชิ้นเล็กๆแบบนี้เห็นเนาะโอเคจากนั้นเราก็หยิบ1ชิ้นสวยๆเสิร์ฟจ้าคัพเค้กชาไทยกล้วยหอมครีมชีสเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมแช่เย็นจัดๆรับประทานถ้าอยากรู้ว่าข้างในไส้เยอะขนาดไหนผ่าตรงกลางออกมาเลยคุณจะเห็นเลยค่ะว่าข้างในไส้เยอะมากยังไงลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะเพราะว่าเนื้อชิฟฟ่อนนุ่มๆเนี่ยใครทานก็หลงรักที่สำคัญไส้ของเราโหลดชาไทยกับครีมชีสจริงๆอยากจะบอกว่าเข้มข้นแล้วก็หอมกลิ่นคาราเมลทุกคำที่กินเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวเนาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็นานาค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ Blue Sky Almond Milk นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าเราใช้นมอัลมอนด์นะฮะแล้วก็ Blue Sky ของเราเนี่ยก็คือสีฟ้าสีฟ้าของเราได้มาจากสิ่งนี้ครับBlue Spirulina นะฮะอันนี้ก็คือผงสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินคุณผู้ชมวันนี้มีขนมปังอร่อยเบ็ดเสร็จในคำเดียวมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือขนมปังมะพร้าวเค้กของเราน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ที่อร่อยอร่อยที่สำคัญปกติเค้กเขาอบใช่ไหมใช่แต่วันนี้วันนี้เรานึ่ง โห